วันนี้วันที่13เมษายน2557ขณะนี้อยู่บนแพปาเจนาครับก็เรากำลังออกจากฝั่งที่เตือนภูมิพลจังหวัดตากก็มาท่องเที่ยวกันกับญาติญาติดวงชัยมีแม่หลงเหลียงนะครับนำมาก็ที่นี่คือสันเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากครับเรากำลังออกอย่างรวดเร็วเพราะว่ามีเรือลากจูงเร็วมากครับรถตู้ยังอยู่ปิดบังอยู่เลยนะฮะภายในแพก็ใช้ได้นะครับใช้ได้เลยกว้างครับกว้างกว้างขนาดนี้เลยนะครับนี่คือแพของจุคนได้ก็เยอะนะมา60สบายสบายนะครับที่นอนนะฮะมีส่วนของการทานอาหารที่นอนนะครับนอนหมอนครบนะครับไม่มีมุ้งแค่นั้นเองก็ส่วนด้านหน้าส่วนใหญ่จะมาชมและนั่งแพกันนะครับถ่ายคลิปวิดีโอกันเทียบเลยมีโต๊ะนะฮะกล้องถ่ายมีน้องนะครับก็มีตุ้ยตุ้ยก็ใช้สมาร์ทโฟนแต่ตอนนี้เรากำลังออกจากห้าเดือนนะครับจะเป็นแพครับแพนะครับจันทนาเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันนะครับนี่เรากำลังออกมีหลายลำออกนะจะเป็นอีกลำหนึ่งที่ออกมาก่อนหน้าเราถูกลากจูงด้วยแพด้วยเรือลำเล็กนิดเดียวนะครับหน้าโน่นนะเนี่ยเรือที่ลากจูงเรานะครับเราจะไปที่เกาะวาเลนไทน์นะครับตามเป้าหมายนะครับมีภูเขาล้อมรอบนะฮะถ้าจะว่าสามเงาก็คงสามเขานะครับสามเขาก็มีหญ้านะครับสวยนะครับมาแต่เยอะเลยนี่ก็เป็นบางตัวครอบครัวแต่ละครอบครัวก็อยู่กันเป็นกลุ่มนะฮะมีพี่ลีม
MP3 หรือคาราโอเกะก็ได้นะครับน้ำครับครับครับน้ำครับเป็นแป๊บสี